แล้วมีพยานหลักฐานตัวไหนไหมที่จะให้สอบพยานบุคคลครับผมต้องเอาแค่เพียงประเด็นในถ้อยแถลงการของคุณบินบรรลุฤทธิ์ให้กับทางแล้วก็รายละเอียดนี่เดี๋ยวผมจะส่งเป็นลายให้กับทางครับเป็นเอกสารให้จะมอบไปนี่แต่ว่าของอุบลวันนี้นี่ผมกำลังสืบคนในเรื่องเอกสารแต่ผมส่งไปให้ควายธนวัฒน์เอมาอ่อนเกือบแสนเก็บไปแล้วนี่ไม่ใช่ใช่สิผมต้องจุดการแก้9 ดอก 9 ดอก 9 ดอกนี่ถ้ามีหมวกแหลมทำหมวกให้นะบินบริษเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดในภาคอีสานที่ถูกน้ำท่วมข้าพเจ้าได้เงินช่วยเหลือมา422 ล้านกว่าบาทข้าพเจ้ามาบอกมากล่าวกับท่านว่าเงิน422 ล้านบาทนั้นข้าพเจ้ามีความตั้งใจจริงและบริสุทธิ์ใจจริงที่อยากจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องให้ครบได้ทุกครัวเรือนและตามที่วัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือแม้แต่สถานที่ต่างๆถ้าพุทธเจ้าและทีมงานผู้หนึ่งผู้ใดคิดคดโกงทุจริตกับเงิน422 ล้านกว่าบาทนี้ขอให้ข้าพุทธเจ้ามีอันเป็นไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทำสิ่งใดก็ขอให้อย่าได้ประสบความสำเร็จขออย่าทำอะไรที่เป็นมงคลประสบความสำเร็จเลยข้าพเจ้ามากราบแล้วมาบอกกล่าวกับพระองค์ท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเงิน422 ล้านบาทนั้นข้าพเจ้าได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความโปร่งใสทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าค่ะจน3เดือนภารกิจจบแล้วเพิ่งจะมาอะไรกันอีกนะครับวันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่อะไรครับที่บินตั้งใจผ่อนเรียบร้อยแล้วอะไรป่ะเวลาที่เหลือพี่บินเลยอยากกราบถึงว่า3-4ครับติดประจำเมืองซื้อเป็นลอตเตอรี่ได้มั้ยติดประจำเมืองของรางวัลที่1ได้เลยครับแล้วไหนที่จะได้เก็บครับรองมะพร้าวนะพี่ครับสวัสดีครับผมใครเป็นของใครนะครับของเทมปะทูเรียกข้าวเสียและสิ่งต่างๆแด่พระองค์หลักเมืองขอพระองค์หลักเมืองจงรับขึ้นสังเวยและสิ่งต่างๆของข้าพเจ้าขอบารมีพระองค์หลักเมืองและเทพยารับที่สถิตอยู่ณที่นี้จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ที่ร่วมกันอยู่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทำการสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จสมปณิธานที่ปรารถนาทุกประการขอให้ข้าพเจ้าและ
จ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและครอบครัวบริวารตลอดจนบุตรสาวนายาญาติสนิทพี่สหายจงแค้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวงจากโรคจากปราศจากโรคคาพยาธิและมีความสุขความเจริญตลอดกาลนานเธอถ้าข้าพเจ้าคิดทรยศทุจริตต่อเงิน422ล้านบาทที่มีประชาชนได้มอบได้บริจาคมาแต่ข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าทุจริตแม้แต่บาทเดียวขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นไปทำสิ่งใดก็ขออย่าได้เจริญรุ่งเรืองขอผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องถ้าคิดทุจริตหรือทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้มันเป็นไปแล้วบรรยายอะไรหนึ่งผมก็ประสบความสำเร็จโด่งดังทุกคนชื่นชอบมากเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้ผมเข้ามาในวันที่7กันยายนแล้วผมก็ไม่ได้มากราบท่านเลยเพราะน้ำท่วมผมเข้ามาในพื้นที่ลำบากยากเย็นมากแล้วมีภารกิจตลอดผมตั้งใจว่าหนึ่งเพราะผมเสร็จภารกิจแล้วผมจะมากราบท่านมาขอพรจากท่านแล้วผมจะมาบอกท่านว่าสิ่งที่ลูกทำนั้นน่ะทำให้พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีและพี่น้องที่ภาคอีสานทั้งหมดโดยด้วยความบริสุทธิ์ใจเงิน422ล้านกว่าบาทผมไม่ได้แตะต้องผมไม่ได้คิดจะเอาใส่ตัวเอาใส่บัญชีเอาใส่แม้แต่เป็นการส่วนตัวแม้แต่บาทเดียวถ้าผมทำอย่างนั้นหรือคิดอย่างนั้นตั้งแต่แรกมีความคิดตั้งแต่แรกขอให้ผมมีอันเป็นไปทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่ประสบความสำเร็จไปไหนมาไหนขอให้มีทุกคนสาบแช่งไอ้สิ่งที่ผมรู้ว่าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจมันคืออยากจะมาบอกท่านเลยว่าท่านถ้าผมทำไม่ดีจัดการผมเลยนะครับท่านรู้อยู่แก่ใจว่าผมทำอะไรผมเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นผมถึงมาขอให้ท่านจัดการผมได้เลยถ้าผมไม่ดีเพราะถ้าผมคิดไม่ซื่อหรือว่าสุจริตหรือทุจริตอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกกับศาลเจ้าพ่อหลังเมืองที่นี่อีกที่หนึ่งนะครับให้จัดการผมถ้าผมทำไม่ดีเป็นพ่อพระเลยนะแล้วก็เป็นคนที่ผมชื่นชมและเป็นฮีโร่ในดวงใจแต่ที่สำคัญที่สุดแล้วแต่ว่าผมเองก็อยากจะทราบว่าในส่วนที่400กว่าล้านเนี่ยนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าในส่วนที่พี่ได้มาเนี่ยนะไปใช้จ่ายแล้วให้อะไรใครอย่างใดบ้างนะครับเพราะการที่ได้ช่วยเหลือในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีเพียงแค่คุณบินมันคือประชาชนคนทั้งประเทศที่ได้มาร่วมกันนะครับแล้วผมก็ขออนุญาตกราบขอบพระคุณนะทุกท่านทุกฝ่ายที่ได้ระดมความช่วยเหลือมายังจังหวัดอุบลราชธานีแต่ที่สำคัญแล้วทำไมที่ผมได้มีโอกาสได้พุ่งเป้าเพื่อขออนุญาตได้ตรวจสอบคุณบินบรรลือฤทธิ์ด้วยความเคารพครับพอดีว่าไม่มีอะไรนะครับแต่ได้ข้อเท็จจริงว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะมันมากถึง6จังหวัดและโดยเฉพาะอุบลเนี่ยหลายนับหมื่นครัวเรือนแต่ผมได้รับผลสะท้อนและย้อนแย้งกลับมาว่าบางบ้านก็ได้บางบ้านก็ไม่ได้บางบ้านก็มีการหักหัวคิวบางบ้านก็มีการโกงเราก็มองว่าเอ๊ะมันเกิดเรื่องอย่างนี้ได้อย่างไรในเมื่อว่าเรามีวีรบุรุษเข้ามาช่วยเหลือคนบ้านเราอย่างชัดเจนขนาดนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสไปตรวจสอบตามหลังพอตรวจสอบตามหลังนะก็มีกรณีว่าน้ำไม่ท่วมแต่ก็ไปขอส่งชื่อนะขอรับบริจาคบ้างมาเราก็ได้ข่าวมาบ้างว่าได้กินหัวคิวกันหัวละ500บ้างนะอย่างจังหวัดยโสธรก็มีการไปแจ้งความดำเนินคดี